นายสิริพงษ์รัศมีสสกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภานะครับเกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนริมคลองนครเนื่องเขตในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครที่ใช้เวลาการก่อสร้างนานกว่า3ปีจากการก่อสร้างที่ตอกเข็มผิดวิธีนะครับก็ส่งผลให้ดินเนี่ยเคลื่อนลงคลองเขื่อนจึงขยับเลื่อนลงทำให้ที่พักอาศัยของประชาชนเกือบ40หลังคาเรือนอยู่ริมคลองเกิดร้าวนะครับบางหลังเนี่ยอยู่ในสภาพทรุดโทรมถล่มลงมาสร้างความเสียหายอย่างมากยิ่งในช่วงฝนตกประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ในที่พักได้โดยเมื่อช่วง3เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเชิญกรุงเทพมหานครสภาผู้แทนสำนักงานระบายน้ำนะครับแล้วก็สำนักงานเขตหนองจอกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมให้ข้อมูลในเรื่องนี้ซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่นะฮะก็ยืนยันนะครับว่าจะได้มีการดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนแต่จนขณะนี้เนี่ยนะครับเวลาผ่านมาแล้ว3เดือนยังไม่มีความคืบหน้าใดๆตนเนี่ยจึงได้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อเตรียมลงพื้นที่ในวันที่4มกราคมนี้ที่โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนาโดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้งคุณสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมาตนได้ประสานงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแต่กลับถูกผู้รับเหมาบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดจึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับเงินเยียวยาต่อไปครับเรียนกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมเขื่อนคลองแสนแสบนครเมืองเกตนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมในฐานะที่เป็นคนของพี่น้องประชาชนแล้วก็การก่อสร้างเขื่อนเนี่ยเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนทุกๆคนเมื่อได้รับความเสียหายแล้วในเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนนะครับการก่อสร้างเขื่อนเดี๋ยววันที่4เนี่ยผมจะหาข้อสรุปนะฮะพี่น้องประชาชนต้องได้รับประโยชน์ไม่ใช่แล้วพี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการก่อสร้างเขื่อนตรงนี้นะฮะก็ดีกับพี่น้องว่าให้สบายใจได้เพราะว่าผมก็ดูแลพี่น้องมาโดยตลอดอยู่แล้วแล้วจะหาข้อสรุปให้วันที่4